สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับกับผมกิติพันธ์นักมงคลและคุณภาฝันปินทองพบกันในสรุปข่าวการศึกษาประจําสัปดาห์นี้ครับค่ะเริ่มต้นด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางพวงมาลาถวายระะาชสุดดีเนื่องในวันว,นวชิราวุธณกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยวันที่25พฤศจิก,กายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรครคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นวันวชิราวุธนายสุภกรวงปราดรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีถวายราชาสุดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรครคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวางพวงมาลาในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปรัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ เพื่อถวายราชสดุดีและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแด่ประสงนิกรชาวไทยและที่สำคัญพระองค์ยังทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ฝึกให้ประชาชนมีระเบียบว,วินยัยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจนทำให้กิจการของลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการนำเสนอประเด็นการปฏิรูประบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายจตรุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบการพัฒนาครูและบุรรคลากรทางการศึกษาโดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิตทองโรดผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายชาญยุทธเ์เฮงตะกูลเรขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรสุทธิศรีวงสมานปร,รัดกระทรวงศึกษาธิการนางสาวจุลัยลัแสงบุญนำรองประดัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า50คนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้บทบาทการสอนของครูจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ไรขีดจำกัด บทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความรู้จากภาคสนามสภาพการที่เปลี่ยนไปทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนโลกยังต้องการเด็กที่มีทักษะด้านต่างๆอีกแบบหนึ่งแล้วเราจะพัฒนาด้วยวิธีการระบบอย่างไรทั้งนี้ผู้บริหารครูอาจารย์โรงเรียนต้องช่วยคิดว่าครูที่เหมาะสมขีดความสามารถสมรรถนะของครูที่จําเป็นควรเป็นอย่างไร สำหรับแนวโน้มการผลิตครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพระบบการผลิตครูจะต้องผลิตโดยคำนึงถึงในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ต้องกะ ที่ต้องกับความต้องการซึ่งจะต้องมีการสำรวจสภาพปัญหาจริงในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคตซึ่งขณะนี้พบปัญหาที่ชัดเจนว่าในอีก1 0 1ถึงปีข้างหน้าจะมีจำนวนครูกรเกษียณอายุราชการเฉลี่ยปีละ20,000คนแต่เราผลิตครูปีละ5 0,000คนซึ่งเป็นการผลิตเกินกว่าการทดแทนการ,กรเกษียณอายุราชการถึงปีละ3 0 0 0 0คนเท่ากับว่าอีก10ปีข้างหน้าจะผลิตครูเกิน30,000 0คน สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ให้โยงกับการพัฒนาครูทั้งระบบทั้งหน่วยงานและกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ครูสภากคสอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาครูเช่นการกำหนดคุณลักษณะครูที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพการต่ออายุการประเมินวิทยาฐานะจะโยงกับผลสมนิกของโรงเรียนและผู้เรียนโยงกับการพัฒนาสมรรถนะของครูได้อย่างไรไม่ควรดำเนินการเพียงเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่เน้นการพัฒนา เราจะไม่สามารถพัฒนาได้จึงต้องมาคิดถึงบทบาทองค์กรที่เกี่ยวข้องกติกาหลักเกณฑ์ที่ใช้มีการปรับอย่างไรเพื่อให้ได้ครูดีเข้ามาในระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูทั้งการเกลี่ยครูนําบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆแต่ไม่ได้เรียนด้านการสอนเข้ามาเป็นครูขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาและทดแทนครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการต่อใบประกอบวิชาชีพครูควรส่งผลที่จะส่งเสริมต่อการให้ได้คนเก่งในหลากหลายสาขาเข้ามาเป็นครูให้มากขึ้นในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการต่อใบประกอบวิชาชีพโดยไม่ควรต่อโดยเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น แต่ควรจะเป็นการต่อโดยใบยประกอบวิชาชีพที่ส่งผลและส่งเสริมของการพัฒนาครูรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถเช่นอักรษรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร,ร์สถาปัตยกรรมให้เขามาช่วยสอนในสถานศึกษามากขึ้นเพราะการผลิตครูในระบบไม่มีผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร,ร์เข้ามาสอนนักเรียนนักศึกษาอาชีวะไม่มีผู้สอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเป็นต้น ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยและคณะนะครับได้เข้าเยี่ยมคาระวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนรายจตุรนฉายแสงนะครับเพื่อหารือในความร่วมมือทางด้านการศึกษาครับนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชุมความร่วมมือทางด้านการศึกษาโดยมีนางสาวจุไรล,ลัตแสงบุญนำรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ทางด้านผู้แทนองค์การยูนิเซฟนะครับก็ได้กล่าวว่าองค์การยูนิเซฟได้หารือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับได้เสนอการจัดสัมมนาในครั้งนี้ในเรื่องของ Public e p p e n d i t u r e t ์ a g ร i n g Survey หรือว่า PETs นะครับเพื่อพัฒนาการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาการดูแลเด็กประถมวัย การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการลงโทษโดยใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กอีกทั้งได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาแบบทวิภาษาซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การยูนิเซฟสถาบันภาษาศาสตร์ SIL นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเคิร์กเพอร์สันผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเป็นครั้งที่1ปี2556ที่โรงแรมเดอะสุกโกศลโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานครับนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดให้ปี2556เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายความว่าจะทําตามลําพังไม่ได้ต้องอาศัยพลังของสังคมทั้งสังคมมาช่วยกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสารต่อง,งานที่ได้ดําเนินการไว้แล้ว พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้ง6ด้านทั้งการปฏิรูปหลักสูตรการปฏิรูปการเรียนการสอนการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการประเมินวิทยาฐานะและความก้าวหน้าของวิชาชีพครูและการประเมินสถานการณ์ขอไปครับการประเมินสถานศึกษานะครับโดยมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร ท้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาวิธีและกระบวนการที่เหมาะสมในการออกแบบจัดทำปรับปรุงหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลนะครับก็คือ 1. ขอให้มีกระบวนการส่งต่อหลักสูตรก่อนนำไปใช้ 2. ควรให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้หาลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางและ3ขอให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประชุมร่วมระหว่างสพทกศนและสชหวังผลเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น51ต่อ49ภายใน2ปี สำนักงานคณะกรรมการ,าาก,าร,ก,ารการอาชีวศึกษาได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพประจำปีการศึกษา2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีดรสรีเมืองเจริญสิรินายกสภา,าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจะตรนฉายแสงด้านปฏิร,รูปอาชีวศึกษาโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ระดับสากลพักดันการปรับคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคีร่วมมือกับภาคการผลิตและสถานประกอบการให้มากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคีโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสาม,มัญเป็น51ต่อ49ในปีการศึกษา2,558 จากเป้าหมายที่เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มวางแผนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาจนได้ข้อสรุปคือ ควรให้มีการประชุมครูแนแนวทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อให้ครูแนแนวได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพสามารถนำกลับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาของตนได้ซึ่งจะทําให้มีนักศึกษาสนใจมาศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นสำงงน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้กําหนดให้มีโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพและให้ดําเนินการ5ภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน8,280คนซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กำหนดจ,จัดการประชุมในวันที่18พฤศจิกายน2556ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาว,วิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวศึกษาให้กับครูแนแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานคณะก,าาการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งครูแนแนวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและครูแนแนวสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายครูแนแนวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. เพื่อให้ทิศทางแนแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพมีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเครื่องมือขั้นตอนเหมือนกันทุ่วประเทศผู้บริหารระดับสูงผู้รบริหารสถานศึกษาและครูแนแนวสังกัดสพทสังกัดสอชอและสังกัดกศนรวมทั้งหมดจำนวน2,374คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปาฐกถาเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับความคาดหวังในการทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์นางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการของส่วนราชการร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนรวมทั้งให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐโดยกำหนดยุทธศาสาตร์เน้นการดำเนินงานรับรุกรวดเร็วระเด้งขับเคลื่อนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ในหลายด้านได้แก่1การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมถือเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาสังคมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเน้นการทำงานเชิงรุกสนับสนุนให้สตรีเข้ามาถึงกองทุนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้และ 3. การป้องกันแก้ไขและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายอาทิผู้สูงอายุ คนพิการเยาวชนและให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตโดยสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญด้านสวัสดิการสังคมให้แก่บุคลากรและผู้แทนองค์การสมาชิกพร้อมให้บริการสังคมหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านนางปวีณาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาสังคมสงเคราะห์ถือเป็นองค์การประสานงานนอกภาครัฐ ที่เป็นองค์การเครือข่ายใหญ่ที่สุดขององค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนมีองค์การสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่กระจายอยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและมีจิตอาสาตลอดจนมีความใกล้ชิดกับประชาชนผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์จะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้วยการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการช่วยชีย้เป้าเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมอย่างจรงิจรงจังเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมและกระทรวงการพัฒนาสังคมก็จะผลักดันมาตรการและนโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปัรภมได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2,556ภาคเรียนที่2นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า200ทุน ที่โรงเรียนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปัมภมได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาจํานวนกว่า200ทุนโดยแบ่งเป็นทุนโมโนขจํานวน186ทุนและทุนนวเวร์จานวน152ทุนทั้งนี้ทุนโมโนขนั้นเป็นทุนต่อเนื่องไม่มีข้อผูกมัดและผู้รับทุนต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดภายในพระราชนัารไทยเท่านั้นนะครับ ส่วนทุนนวเริกนั้นก็จะมอบให้กับนักเรียนที่เป็นคนดีมีความขยันอดทนแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ให้ได้ศึกษาต่อแบ่งเป็นการศึกษา3ระดับด้วยกันครับก็คือระดับมัธยมศึกษามูลค่าทุน4 0 0 0บาทต่อปีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ระดับอาชีวศึกษามูลค่าทุน4 0 0 0บาทต่อปีตั้งแต่ชั้นปวช1ถึงชั้นปวช3 ระดับอุดมศึกษามูลค่าทุน6000บาทต่อปีตั้งแต่ชั้นปวส .1 ถึงชั้นปวส .2 ตั้งแต่ชั้นปีที่1จบปริญญาตรีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการเดิมถนนสุขุมวิทแขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพ10110หหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 391 3796แล้วก็02 391 2324ครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับก็ได้ร่วมกับคณะทํางานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุแล,และจราจรทุกจังหวัดนะครับและภาคีเครือข่ายทางด้านความปลอดภัยทางถนนได้รณรงค์ในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยครับหลังจากที่พบว่าในแต่ละปีคนไทยได้เสียชีวิตในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเฉลี่ยวันละ25-30ถึงคนครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลสีแสงนามที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า12,000คนหรือวันละ25-30คนคิดเป็นชั่วโมงละ1คนขณะเดียวกันยังมีผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า5,000คนรวมทั้งบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมาก คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย230,000ล้านบาทต่อปีหรือว่าร้อยละ2.81ของค่า GDP นะครับซึ่งข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนรอก็ระบุชัดว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ80เกิดจากการขับขี่โดยไม่สวมหมวกนิรภยัยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้ปี2554ถึง2563นี้นะครับเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และตั้งแต่ปี2554ถึง2557เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100%สสะสะจึงผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ตั้งแต่ระดับองค์กรสถานประกอบการบริษัทเอกชนโรงงานโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยโดยในครั้งนี้ก็มี26องค์กรเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์นะครับเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษเชียงรายนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วกับมิชลินประจำปี2556ภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่าฝายชะลอน้ำที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ นางสาวชาลินนานาผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารบริษัทสยามมิชลินจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้จัดการประกาศผลและมอบรางวัลในกิจกรรมมิชลินยูสทยดีไซน์คอนเทสหรือโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วกับมิชลินประจำปี2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วและเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทในการลดโลกร้อนด้วยแนวคิด Reduce, Reuse และ Recycle ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณของอยางรถยนต์ที่ไม่สามารถนํามาใช้งานได้แล้วให้กับมีประโยชน์อีกครั้งอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาซึ่งมีหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วกับมิชลินประจำปี2,556ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองรอบโดยมีนักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนสนใจร่วมส่งแบบร่างชิ้นงานเข้าประกวดถึง75ทีมอาทิผลงานการทำฝายชะลอน้ำสนยอมแนวตั้งจากยางรถยนต์รั้วบ้านแผ่นกันชนผนังหินกาบจากยางรถยนต์กำแพงรั้วยาง อุปกรณ์ฟักไข่ปานินและยางรถยนต์อุปกรณ์ติดรถยนต์ตรวจการกู้ภัยชั้นดอกไม้และมานั่งจากยางมิชลินที่ใช้แล้วซึ่งได้ทำการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ10ทีม สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผลงานการสร้างฝายชะลอน้ำจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษเชียงรายโดยได้รับทุนการศึกษาจำนวน1น0 0 0แสบาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาภายใต้ผลงานที่มีชื่อว่าอุปกรณ์ติดรถยนต์ตรวจการกู้ภัยได้รับทุนการศึกษาจำนวน6 5 0 0 0บาท ระรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ผลงานแผ่นกันชนผนังจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้รับทุนการศึกษาจำนวน50,000บาท กรมพระศึกษาขอเชิญร่วมงานมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักพ่อลูกทุ่งคอนเสิร์ตและนิทรรศการเอกอัจฉริยะพระมหากษัตริย์นักกีฬาอัครราชาศิลปินในวันที่2ธันวาคม2556ค่ะ ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายถนนพระรามหนึ่งนางแสงจันทร์วรสุมันอธิบดีกรมพระรศึกษาได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนลักพ่อลุกทุ่งคอนเสิร์ตและนิทรรศการเอกอัจฉริยะ พระมหากษัตริย์นักกีฬาอัคารราชาศิลปินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาในวันที่5ธันวาคม2556 กรมพรลาศึกษาได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกยียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพม,มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งในปีนี้ยังเป็นปีแห่งการสถาปนากรมพระละศึกษาครบรอบ80ปี กรมพระลักศึกษาจึงได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและถวายความจงรักภักดีประกอบไปด้วยมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักพ่อรุกทุ่งคอนเสิร์ตและนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเอกอัจฉริยะ พระมหากษัตริย์นักกีฬาอัครราชาศิลปินโดยนิทรรศการดังกล่าวแสดงถึงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปีชาชาญทั้งในทางด้านกีฬาและนันทนาการอาทิงานทางด้านจิตรกรรมปรติมากรรมหัตถกรรมการถ่ายภาพวัณณศิลป์และดุริยางคศิลป์ นอกจากนี้ยังมีการจัดมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตรวมพลคนรักพ่อรุกทุ่งคอนเสิร์ตได้มีการรวบรวมการแสดงของเราศิลปินเพลงรุกทุ่งชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยอาทิจินตละพูลลาบกุ้งสุทธิราชวงเทวันเทอุเทนพรมมินหลิวอ,อาจาริยาบิลเดอะสตาร์ภูผาชิงช้าสวรรค์อามชิงช้าสวรรค์และโอโมอาสยามมาสร้างความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงพร้อมแสงสีเสียงประการตา วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้ครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv รวมถึงที่คลิปข่าวการศึกษานะครับทาง w w w y o u t u b e c o m s l a s e t v n e w t h a i ครับสำหรับวันนี้คุณกิติพันธ์หน้ามงคลดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ